สวัสดีเนาะมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาแนะนำเกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมด้วยภาษา Java ซึ่งจะเป็นในรูปแบบของ Swing UI เป็นจังไดนั้นทำมาเบิ่งกันเลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีการสร้างโปรเจกต์ใหม่กันซะก่อนเนาะเวลาเราใช้งานโปรเจกต์ตัวเก่าแล้วเราบ่อยากสับสนเราก็สร้างโปรเจกต์ตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อให้งานง่ายแก่การรักษาโค้ดหรือเขียนโค้ดของเราแหละเนาะเพราะว่าเรายังอยู่ในระดับการศึกษาอยู่นะเขียนการไปเขียนโปรเจกต์ปนๆกันมันจะเห็นให้เราสับสนได้หาวิธีปิดโปรเจกต์เก่าเฮาก็ไปที่เมนูไฟล์นี่เนาะแล้วก็เลือกที่ Close Project แล้วมันก็จะเด้งหน้าตัวนี้ขึ้นมาจากนั้นเฮาสร้างโปรเจกต์ใหม่เฮาก็ไปที่ New Project นี้นะแล้วเฮาก็กดที่ปุ่ม Next นะแล้วก็คลิกที่ Next Create Project From Template นะหลังจากนั้นก็คลิกที่ Nextจากนั้นเราใส่ชื่อโปรเจกต์เข้าไปนี่สมมุติว่าเป็น My Application ปึ๊บแพ็กเกจที่เราจะใส่ก็คือ com company เนาะบอนที่เราจะเก็บก็คือโฟลเดอร์ Intel Idea Project แล้วก็ My Application นะถ้าใครอยากเปลี่ยนบอนใหม่เราก็สามารถเลือกที่3จ้ำบอนนี้ได้นะจากนั้นก็กดที่ปุ่ม finish นะเพื่อสำเร็จนะในนี้มีโปรเจกต์ซ้ำกันเนาะข้าพเจ้าขอกดทับไปเลย yes เลยของนักศึกษาอาจจะบอซ้ำกันกับบ่มีปัญหาเนาะอันนี้ของอาจารย์ซ้ำกันมันก็เลยขึ้นลักษณะอย่างนี้เมื่อเราสร้างโปรเจกต์สำเร็จแล้วมันก็จะมีโฟลเดอร์โปรเจกต์ทางด้านซ้ายมือให้เราแบบนี้เราก็เลือกที่ My Application นี้เลือกที่ Source นะแล้วก็จะเห็นแพ็กเกจของเราที่ใช้งานอยู่ก็คือแพ็กเกจที่ชื่อว่า My Company หลังจากนั้นก็จะมีMain ซึ่งเป็นตัวสำหรับ Run เนาะอันนี้บ่สำคัญเท่าเนาะเราขอปิดไปก่อนนะเราจะมาสร้างไฟล์ตัวใหม่ซึ่งปกติเวลาเราสร้างไฟล์ใหม่เนี่ยเราจะเคยสร้างก็คือคลิกขวาเห็นป่ะแล้วก็ New แล้วก็ Java Class เนาะอันนี้คือวิธีแบบเก่าซึ่งตัวนี้เป็นการสร้างคลาสกับบ่ผิดเนาะถูกต้องแต่ในนี้เราจะใช้งาน Swing UI Designer นะซึ่งก็เลื่อนลงมาที่ตัว Swing UI Designer นี้แล้วเราก็เลือกที่GUI Form นะกดที่ GUI Formมันก็จะขึ้นซองให้เฮาพิมพ์ชื่อนะสมมุติได้นี่เฮาขอพิมพ์ชื่อง่ายๆเลยสมมุติว่า Hello World นะเลือกรูปแบบของกริดนะกริดของเฮานี่นะกริดแมเนเจอร์นี่นะให้เลือกเป็นกริด Layout Manager Intel Lite J นะเป็นตัวแบบที่มันเลือกไปอยู่นี่เอาแบบอื่นก็ได้เนาะแต่ว่ามันจะบ่ตรงกับที่อาจารย์สอนเนาะได้นี่ให้เฮานี่ให้นักศึกษาเลือกเป็นแบบกริด Layout Manager Intel Lite Jโอเคเวลาเฮียมันจะมีเสียงรถไปมาแดกอะบ่ต้องไปสนใจมันเนาะเพราะว่าเพื่อนอาจารย์อยู่แคมป์ทางมันจะมีเสียงรถแล่นไปแล่นมาสับสนอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยนำโอเคต่อเนาะเฮากดที่ปุ่มโอเคถ้าจะเบิ่งนึงมันก็จะขึ้นฟอร์มลักษณะแบบนี้ให้เฮาเนาะเฮาก็จะมาเบิ่งกันเลยเนาะตัวนี้เฮาสามารถปิดไปได้นะปิดไปได้เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับเครื่องมือตัวอื่นทางด้านซ้ายมือที่เฮาเห็นนี่ก็จะเป็นนะคอมโพเนนต์ทรีหรือว่าเป็นตัวภาคส่วนองค์ประกอบต่างๆของหน้าฟอร์มเฮาว่ามันมีอย่างใดเนาะแล้วก็จะมี property อยู่ทางด้านลุมนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวฟอร์มพระเอกของเฮาจะอยู่บนนี้นะแล้วก็ทางด้านขวามือก็จะเป็นพวกcomponent ต่างๆหรือว่า พวกcontrol ต่างๆที่ใช้สำหรับใช้งานในนี้นะแล้วนี่เฮาจะสร้างโปรแกรมง่ายๆก็คือเป็นโปรแกรมสำหรับแสดงข้อความ hello แล้วก็ต่อด้วยชื่อของเฮาเป็นกดปุ่มง่ายๆเพื่อแสดงคำว่าhello แล้วก็ชื่อของเฮาซึ่งแน่นอนเฮาก็ต้องเขียนโปรแกรมให้พิมพ์ชื่อเข้าไปซะก่อนเนาะต้องมีซองสำหรับพิมพ์ชื่อถ้าจะเฮาจะเพิ่มซองสำหรับพิมพ์ชื่อนี่เฮาจะใช้ text field ในการเพิ่มเข้าไป text field ในนี่เนาะเฮาก็เลื่อนซอกเบิ่งอยู่นี่เนาะว่ามีตัวที่เขียนว่า text field บ่เฮาก็กดเห็นละ text field เนาะเฮาคลิกที่ text field บัดนึงบ่ต้องคลิกข้างเนาะคลิกบัดเดียวพอแล้วเอาเมาส์มาจี้ใส่สังเกตเวลาเฮาเอาเมาส์มาจี้ใส่นี่เนาะมันก็จะมีจุดแต่ละจุดให้เขาวางคอมโพเนนต์ของเขานะบอกว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านเทิงด้านขวาเนาะด้านลุมต่างๆนะสามารถวางได้ตามที่เขากำหนดไปในนี้อาจารย์เขาวางทั้งกลางเลยเวลาเขาวางทั้งกลางมันก็จะขึ้นเป็นเส้นขอบสีฟ้าทั้งหมดแบบนี้ให้เขาเนาะเขาก็วางทั้งกลางปุ๊บเข้าไปกดคลิกอันหนึ่งมันก็จะได้ text field มาอันหนึ่งนะดังนั้นอาจารย์อยากได้ปุ่มกดอีกปุ่มหนึ่งอาจารย์ก็ไปเลือกที่ปุ่ม buttonนะไปน้ำกันเลยเนาะเลือกที่บัตทันเขาก็สามารถเอาปุ่มมาวางสังเกตเนาะเวลาเขาเอาเมาส์มาจี้แล้วมันจะขึ้นเส้นสีฟ้าแบบนี้ให้เขาก็สามารถวางได้เลยคลิกเข้าไป
ปรากฏว่าเขาก็จะมีซองตัวนี้นะแล้วก็บัตทันอีกอันหนึ่งซองพิมพ์ชื่อแล้วก็ปุ่มบัตทันนะในนี้เขาต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อปุ่มนี้น้อยหนึ่งเนาะให้เป็นปุ่มอื่นนะเปลี่ยนอันข้อความบ่เป็นชื่อปุ่มเนาะเป็นข้อความอยู่นี่เขาก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะสมมติในนี้อาจารย์ต้องการคลิกคำว่าคลิกมีสมมติเนาะคลิกมีกดปุ่ม enter เมื่อสำเร็จเรียบร้อยละวันนี้มาเบิ่งกันน้อยหนึ่งว่าแต่ละอันเขาสามารถเฮ็ดอีหยังได้แดกับมันเนาะเขามาเบิ่งทีโตทับอิดก่อนเลยเนาะก็คือโตคอมโพเนนต์ทรีของเขาเวลาเขาคลิกที่พาเนลเนาะพาเนลหนึ่งก็คือโตด้านนอกของเขาเนี่ยมันก็จะมีชื่อของมันเขียนบอกว่า field name พาเนลหนึ่งตัวนี้ต้องมีการกำหนดชื่อเนาะแล้วก็ตัวต่อไป text field ของเราเนาะก็จะมีการกำหนด field name ชื่อว่า text field 1อันนี้เป็นชื่อไว้อ้างอิงเขาชื่อไว้เนาะมันชื่อว่า text field 1ตัวต่อมาเนาะก็จะมีปุ่ม button ของเราเนาะก็จะมีชื่อว่า click me button อันนี้เราก็ชื่อไว้ชื่อของมันแม่น click me button นะเรามี panel 1เนาะเรามี text field 1แล้วก็มี click me button นะเราสามารถเบิ่งชื่อมันได้บ่นี้นะแต่ละบอร์ดนะวันนี้เขาก็มาเบิ่งตื่มเนาะต่อไปเขาจะเขียนอีเวนต์ให้กับมันก็คือผู้ใช้จะทำการพิมพ์ชื่อใส่ในซองนี้นะหลังจากนั้นก็มันจะกดปุ่มนี้นะและจะขึ้นเป็น message box ขึ้นมาให้เขาบอกหรือว่าขึ้นเป็นกล่องข้อความขึ้นมาให้เขาเพื่อให้แสดงว่า hello แล้วก็ต่อด้วยชื่อของเขาได้นะและนี่ข้าเจ้าต้องการกำหนดอีเวนต์นะวิธีกำหนดอีเวนต์เขาก็จะทำการคลิกขวานะคลิกขวาใส่ตัวปุ่มกดของเขานี่คลิกขวาใส่รถแล้วเลือกที่ create listener นะแล้วมันก็จะมี event ให้เขาเลือกหลากหลายนะไอ้นี่เขาต้องการ event ก็คือ mouse listener นะ mouse listener เขาก็คลิกเข้าไปที่ mouse listener หลังจากนั้นมันก็จะมี mouse listener ให้เขาหลากหลายอันเนาะไอ้นี่เขาก็เลือกที่ mouse click นะตัวทำอิดนี่แล้วก็กดที่ปุ่มโอเคมันก็จะเด้งโค้ดขึ้นมาลักษณะอย่างที่ให้เขาเนาะให้เขาสังเกตแต่ว่าโอเคคลิกมีบัตทันนะตัวนี้ก็คือตัวปุ่มของเขาฮะนะปุ่มกดของเขานั้น add mouse listener ก็คือเพิ่ม mouse listener เข้าไป public voice mouse click ก็คือเกิดเหตุการณ์ mouse click ขึ้นมานะโค้ดก็จะเห็นเวียกอยู่ในวงปิกาตัวนี้นะกด enter ลงมาแล้วก็จะให้มันสร้าง message box ขึ้นมาเขาก็พิมพ์ j option นะตัว o ใหญ่เนาะ j แล้วก็ o ใหญ่ option นะเพนนะจะเห็นตัวนี้นะตัว j ใหญ่ตัว o ใหญ่นะกดปุ่ม tab นะกด dot นะ show นะตัวน้อย message dialog นะตัวทำอิทธิมันขึ้นมาเลยเขาก็กดปุ่ม tab เพื่อเลือกเอาแล้วจะขึ้นวงเล็บแบบนี้นะพอมันขึ้นวงเล็บแบบนี้สิ่งที่ทำอิทธิเขาจะส่งค่าเข้าไปเขาจะส่งค่า now ค่าวางเป้าเข้าไปนะเพราะว่าเขาบ่มีparent component เนาะพิมพ์ now เลยเนาะอันข้อความเท่าๆนี่บ่ต้องไปพิมพ์นะบ่ต้องสนใจคําว่า now นี้จุดต่อด้วยข้อความของเขาที่เขาอยากโซในนี้เขาอยากโซhello เนาะเขาก็พิมพ์ข้อความเข้าไปนะ hello จุดต่อด้วยชื่อของเขาที่เขาพิมพ์ใส่ในบ็อกซ์เมื่อกี้นี้เขาก็บวกบวกบ็อกซ์เมื่อกี้ที่ชื่ออย่างชื่อบ่เนาะบ็อกซ์ตัวเมื่อกี้นี้บ็อกซ์ตัวนี้นี่ถ้ากันชื่อบอกว่ามันชื่ออย่างมันชื่อว่า text field 1เนาะเขาก็เขียนบวกนะบวก text field 1 dot get text get text แบบนี้เดี๋ยวเขามาสร้าง main method ให้กับมันแล้วเขาทำการ run ลองเบิ่งเนาะวิธีสั่งเมนเมทอดเนาะก็คลิกใส่บอลวางๆบอลไหนก็ได้เนาะส่วนหลายอาจารย์มักจะคลิกใส่บอลนี้เนาะเป็นบอลวางของเฮานี้เฮาคลิกขวาเนาะเลือกที่ generate และเลือกที่ form main นะปึ๊บมันก็จะได้ form main มาเฮาทำการ run นะก็คลิกที่ปุ่มนี้ run hello.main นะ hello world.main ถ้าจะปึ๊ดหนึ่งเนาะตรงอาจารย์ก็จะมีความมึนๆนิดนึงเนาะเพราะตอนนี้2โมง3โมงแล้วเนาะยังไม่ได้นอนเถอะมันมึนอยู่มันก็จะขึ้นบล็อกแบบนี้ขึ้นมาขยายบล็อกขึ้นมาหน่อยนึงเนาะให้นักศึกษาเห็นเขาสามารถพิมพ์ชื่อเขาใส่นี่ได้สมมติว่าสมประสงค์คลิกมีปึ๊บ hello สมประสงค์นะเ
งดพิมพ์ชวาไซสุริซักเสียจันเต้ากดที่ปุ่มคลิกมีกับ Hello ไซสุริซักนะอันนั้นคือโปรแกรมของเราที่เรารันขึ้นมาได้เป็นที่สำเร็จเรียบร้อยเนาะสรุปคือในหนึ่งมันกระบวนการอย่างไรเนาะก็คือเขาจะทำการสร้างฟอร์มใหม่โดยการคลิกขวาเนาะ New แล้วก็เลือกที่ Swing UI Designer นี่มันก็จะสามารถสร้างฟอร์มได้เนาะหลังจากนั้นเขาก็จะทำการเพิ่มคอมโพเนนต์ต่างๆเข้าไปเนาะคอมโพเนนต์จะอยู่ทางด้านขวามือนี้ตัวที่เขาเพิ่มก็จะเป็นตัว Text Field แล้วก็ตัว Button ตั้งสื่อตั้งอย่างให้ดีๆเวลาเขาจะสร้าง Listener นะเขาคลิกขวา Create Listenerนะเราก็เลือกที่ mouse listener เพราะว่าต้องการเป็น mouse event นะก็เลือกเอาตามใจของเขาเขาอยากได้ตัวใดตามความเหมาะสมเนาะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะขึ้น listener ให้เขาเนาะก็คือจากจุดนี้เขาทำการ enter ลงมาเขาจะเขียนคำสั่ง j option pane เพื่อจะเอิ้นเอา option pane ของเขาเนาะแล้วก็เอิ้นคำสั่ง show message dialog นะparameter ทำ it ก็คือส่งคำว่า now เพราะว่าเขาบ่มี parent component เนาะเขาก็ส่งคำว่า now เข้าไปเขาอยากให้แสดงข้อความว่า hello เขาก็ hello บวกด้วยข้อความที่มาจาก text field ของเขาเนาะเขาก็เขียนเข้าไป text field 1 get text นะก็จะเป็นที่สำเร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเขาอยากสร้างตัว main method นี้ก็ทำการคลิกขวาเลือกที่ generate และเลือกที่ form main มันจะอยู่ทั้งดุมนี้เนาะตอนนี้อาจารย์สร้างแล้วมันก็เลยหายไปซื่อๆนั่นคือวิธีการสร้าง Java application แบบ GUI โดยใช้ Swing UI ตัวทำอิฐของเขาให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจลองไปสร้างกันลองเบิ่งเนาะว่าจะเป็นจังใดมีหยังบ่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับข้าพเจ้าได้เห็นคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ